เรื่องนี้ชื่อเรื่องเหมือนเป็นประโยคบอกเล่าเออกูสบายดีประโยคบอกนะกูสบายดีไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวก็เหมือนไอ้ฟิวเล่นอีกอ่ะคิดถึงนะหลอนเลยอ่ะคำว่าคิดถึงนะของผมไม่เปลี่ยนไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราฟังดูไม่หรอกอยู่ก็แค่พาไปเที่ยวขำๆพาไปวิ่งเล่นด้วยกันดิเฉยจ้าไปผมพร้อมและพี่หยกมาปะโอเคก็เรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดหนึ่งเป็นร้านนวดครับนวดไทยแล้วก็มีพวกสปามีคอสเจ้าสาวขัดอาบน้ำแร่แช่น้ำนมอะไรประมาณอย่างนี้ที่ว่าที่ร้านนวดเขาจะมีอ่ะเนาะเออนั่นแหละคราวนี้ก็คือก็รุ่นพี่หยกที่เคยทำร้านอาหารด้วยกันตอนสมัยเด็กๆเลยก็คือยังติดต่อกันอยู่เนี่ยวันหนึ่งเขาก็เหมือนว่าจะพัดจะผูไปเรียนเกี่ยวกับกุ้งนวดไทยครับแล้วก็มาที่จังหวัดนี้ก็เลยว่ามาช่วยคนรู้จักนั่นแหละเขาเปิดร้านนวดไทยด้วยความที่ว่ารู้จักกับทางเจ้าของแล้วก็ผู้จัดการร้านนะครับเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเจเปิ้ลชื่อเจเปิ้ลเปิ้ลไม่ต้องไปเช่าที่ไหนหรอกเปิ้ลก็อยู่ที่ตึกเลยก็ชั้น4อ่ะทำห้องไว้ให้พนักงานพักอยู่แล้วแต่ว่าพวกพนักงานในร้านน่ะเขาก็เป็นคนพื้นที่เขาก็มีห้องเช่ากันอยู่แล้วถ้าเปิ้ลไม่ได้ซีเรียสอะไรเปิ้ลอยู่ที่นี่ไปเลยก็ได้เจเปิ้ลก็โอเคเนาะดีชอบนั่นแหละแล้วบอกว่าด้วยความที่บอกว่านางอยู่อ่ะนางอยู่มาได้ประมาณเดือนหนึ่งนางก็รู้สึกแบบว่ามันก็ดูเงียบๆเนาะคือทั้งที่ว่าตรงนั้นมันเป็นย่านชุมชนนะเดี๋ยวผมบอกนี้เป็นย่านชุมชนเป็นหมู่บ้านนี่แหละคือใกล้ๆกับหมู่บ้านผู้หญิงใกล้ๆกับหมู่บ้านแล้วก็เป็นย่านชุมชนแต่แปลกตรงที่ว่าทราฟิกอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวร้านอยู่ท้ายซอยอีวีลองคิดนะครับร้านอยู่ท้ายซอยไม่มีป้ายบอกอะไรเลยแต่พี่วีใช่ไหมว่าเป็นร้านที่มีบุ๊กกิ้งยัน 3-4 ทุ่มทุกวันตั้งแต่ร้านเปิด 10 โมงเช้าหูยหนักนะร้านนวดที่เปิดยัน 4 ทุ่มได้นี่ปกติเขาปิดกันทุ่มนึงก็ปิดแล้วนะเลทเลยนะถ้าเกิดร้านเปิดแต่ว่าร้านเนี้ยอยู่ยัน4ทุ่มไวสุดคือ2ทุ่มแต่บอกเลยว่าบุ๊กกิ้งเต็มทุกวันครับมันก็แบบว่าทำให้เจเปิ้ลบอกว่าเอ้ยที่นี่เขาทำยังไงวะเพราะว่าด้วยความที่ว่าทำไมเจเปิ้ลมันถึงจะต้องไปเรียนไอ้นวดเพราะความจริงคือนางเคยเปิดธุรกิจจบพวกการทำทรีทเมนต์หน้าครับอะไรพวกนี้มาก่อนนางก็เลยคิดว่านางไปเรียนเสริมเรื่องนวดมาแล้วนางก็คิดว่าเอ้ยชั้นล่างอ่ะเปิดเป็นร้านนวดแล้วก็ถ้าจะทำหน้าก็ขึ้นไปชั้น2ก็จะมีเครื่องแบบว่าพวกทรีทเมนต์หน้าอะไรนี้ไปแต่คราวนี้ด้วยธุรกิจเศรษฐกิจอ่ะนางล้มขึ้นมานางก็เลยว่าโอเคมีวิชาติดตัวนางก็เลยต้องมาเป็นลูกจ้างครับซึ่งก่อนหน้านั้นนางเป็นเจ้าของกิจการมาก่อนคราวนี้ด้วยความที่ว่านางก็รู้สึกว่ามันเงียบนะแต่ถ้าเกิดว่าที่บอกตอนวันอ่ะมันต่างกันเลยบรรยากาศต่างกันนางอยู่มาได้หนึ่งเดือนสิ่งที่นางจับสังเกตได้นะครับนางจะรู้สึกว่าพอสักประมาณสองทุ่มเนี่ยเขาจะเริ่มปิดเพลงแหละเริ่มปิดเพลงที่บรรเลงแต่สิ่งที่น่าแปลกคือเพลงยังบรรเลงต่อฮัลโหลครับคือมันจะเป็นฟิลเมโลดี้เป็นเพลงไทยแต่เป็นฟิลเมโลดี้เป็นทำนองอย่างเดียวแต่พอหลังสองทุ่มหรือหลังสามทุ่มไปคือเขาจะปิดเพลงก่อนร้านปิดหนึ่งชั่วโมงพี่เปิ้ลมันบอกว่ามันจะได้ยินเสียงคอเบาๆเป็นเสียงเล่นดนตรีไทยเป็นเสียงดนตรีไทยแต่อีเจเปิ้ลบอกว่าแต่เพลงพวกนี้กูไม่คุ้นเลยอ่ะไม่คุ้นจริงๆครับเพราะว่าอีเจเปิ้ลมันเป็นเด็กนาฏศิลป์มาก่อนมันบอกว่ายังไงมันก็ไม่คุ้นแต่ทำนองเพราะไหมเพราะแต่กูไม่คุ้นเลยอ่ะแต่รู้ว่ามันเป็นเครื่องเล่นที่เล่นด้วยแบบว่าพวกระนงระนาดตรงซออะไรพวกนี้แน่นอนแต่ไม่ใช่เพลงที่นางเรียนมาครับนางก็รู้สึกแปลกๆน
ี่แหละแล้วก็บอกว่าจนกระทั่งวันหนึ่งนางแบบว่าก็บอกว่าขึ้นงานนวดก็นวดนวดวันนั้นบอกว่าคนเยอะมากนางก็นวดนวดแล้วก็จะมีสปาเข้ามาระหว่างนั้นน่ะคือก็จะมีลูกค้าซึ่งลูกค้าเป็นผู้ชายเข้ามาทำสปาครับซึ่งเขาก็รีเควสที่เจเปิลเจเปิลก็บอกว่าพี่เดี๋ยวขึ้นไปนอนรอก่อนนะเดี๋ยวหนูขึ้นไปหนูขึ้นไปแต่หนูขอเวลาแป๊บนึงเพราะว่าหนูติดนวดอยู่อีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับแล้วเนี่ยหนูลงบุ๊กกิ้งห้องให้ถ้าบอกว่าพี่ไม่เอาตอนนี้ก็คือหลุดห้องหลุดนะผู้ชายเขาก็ขึ้นไปเสร็จปุ๊บระหว่างนั้นอ่ะนางก็นวดอะไรเสร็จเรียบร้อยจนกระทั่งนางทำอะไรเสร็จนางขึ้นไปชั้นสองเคาะแล้วนางก็เปิดไปด้วยความที่นางสงสัยเฮ้ยทำไมตัวพี่เขามีครับเขามีเกลือสครับเต็มตัวเลยวะเหมือนคนไปสปามางี้หรอเหมือนมีคนขัดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วอะเออแล้วเขาก็นอนเฉยๆแล้วทางพี่ผู้ชายเขาบอกว่าเออเปิ้ลน้องคนเมื่อกี้เนี้ยขัดดีมากเลยแล้วคือแบบว่ามีมือนุ่มด้วยแล้วเขาขัดแบบว่าคือเขาค่อนข้างแบบว่าขัดไปแล้วก็เหมือนกึ่งรีดเต้นแต่เพราะว่ามันใช้เกลือเป็นตัวสครับไม่ใช่ตัวหยาบมันเป็นตัวละเอียดมันก็จะไม่บาดผิวไหมพี่เขาบอกว่าเนี่ยเขารีดเส้นไปด้วยเก่งมากเลยพี่ชอบนะวันหลังรีเควสคนนี้ให้พี่ด้วยนะในเรื่องของขัดเกลือเดี๋ยวเราค่อยมาทำเป็นตัวครอบโฟนหรือว่านวดออยล์อะไรให้พี่อีกทีนึงก็ได้เขาก็จะให้งานผู้หญิงนี้พี่เปิ้ลก็ใครวะมันขึ้นงานมานั่นแหละแล้วก็เลยถามว่าพี่จำชื่อน้องเขาได้ไหมพี่ไม่เห็นได้นะพี่นอนหลับเคิร์มอย่างเดียวเลยเขาแค่ขึ้นมาแล้วถามพี่ว่าสบายดีไหมสบายดีขึ้นมาสบายดีค่ะสบายดีอย่างเงี้ยเขาได้ยินแค่เสียงนั่นแหละอีเจเปิ้ลก็โอเคเช็ดกงเช็ดเกลือออกอ่ะให้ลูกค้าล้างตัวออกมาแล้วก็นวดออยด้วยความที่ว่านางไม่ค่อยได้คือนางอยู่นางได้เข้าห้องสปาพวกนี้จริงแต่นางไม่ค่อยได้เข้าห้องนี้คราวนี้มันเกิดความสงสัยของนางคือเฮ้ยมันมีเหมือนจะบอกว่ามันเขาทำเป็นประตูเล็กๆอะพี่แต่ประมาณครึ่งตัวคนนะถ้าไม่สังเกตอะมันจะกลืนไปกับกำแพงเลยแต่บังเอิญว่ามันจะมีอะมันจะมีรูใส่กุญแจนิดนึงเจเบิ้ลเขาก็พยายามมองระหว่างที่ลูกค้าเขาไปอาบน้ำอะนะเจเบิ้ลก็ไอ้อันนี้เอาไว้เก็บอะไรหรือเปล่าวะตู้เก็บอะไรหรือเปล่าวะนั่นแหละจนแบบว่านางเริ่มสังเกตนางก็ออกไปเปิดไอ้ไฟอ่ะหลีให้มันสว่างขึ้นครับคราวนี้นางเริ่มสังเกตมันเป็นลักษณะคือจีเจเปิ้ลบอกว่ามันได้กลิ่นอ่ะมันเป็นกลิ่นเหมือนเป็นซากหนูตายหรืออะไรสักอย่างอ่ะมันจะเหม็นๆหน่อยอ่ะสับสาบหน่อยออกสับสาบมันกลิ่นมันจะโชยอ่อนๆ อ่ะแล้วมันจะคุ้งเหมือนตีกับกลิ่นกำยานอะไรวะกลิ่นอโรมาในห้องอ่ะพี่เจเปิ้ลเขาพยายามเอาจมูกไปดมเอาไปดมจนกระทั่งบอกว่านางใกล้จะถึงไอ้ประตูนี้แล้วอ่ะพี่ผู้ชายเขาก็ออกมาพอดีเขาถามมีอะไรหรือเปล่าเปิ้ลก็บอกไม่มีพี่บอกหนูคิดว่ามีหนูตายหรือเปล่าหนูก็พยายามดมกลิ่นอยู่พี่ผู้ชายก็บอกไม่มีนะพี่นอนทำตอนน้องเขามันนวดพี่ก็ไม่ได้กลิ่นอะไรนะถ้าได้กลิ่นพี่ก็จะแจ้งกับทางมินิเจอร์แล้วพี่เจเปิ้ลเขาก็โอเคทิ้งความสงสัยนี้ไปและจนกระทั่งส่งลูกค้าท่านเนี้ยเสร็จนางก็ลงไปทำกิจการของนางอะไรไปจนกระทั่งเป็นวันพระนี่นางบอกเองว่านั้นวันพระซึ่งเจเปิ้ลมันก็นอนของนางอยู่คนเดียวคราวเนี้ยนางรู้สึกว่ามันนอนแล้วมันนอนไม่สบายตัวนอนแบบกระสับกระส่ายด้วยความนอนกระสับกระส่ายมากนางก็นอนไม่หลับนางก็เหมือนตื่นหลับมันไม่ได้หลับหรอกคือแต่คือนางต้องข่มตาให้หลับระหว่างนั้นน่ะมันได้ยินเสียงดังแก๊กแล้วก็สบายดีสบายดีเป็นเสียงอย่างเงี้ยสบายดีสบายดีอีเจเปิ้ลก็พยายามเงี้ยหูฟังอะไรวะสบายดีสบายดีสักพักนึงมันจะเป็นเสียงคอพร้อมกับดนตรีสบายดีสบายดีฉันอยู่ตรงนี้สบายดีอย่างเงี้ยอีเจก็บอกว่าไม่กล้าเปิดตาจนกระทั่งบอกว่านางรู้สึกว่ามันเป็นเสียงที่ว่าค่อยๆเดินย่ำเข้ามาแล้วพื้นน่ะมันเป็นแบบว่าไม้ปากแก้พี่มันก็จะดังแก๊บแก๊บของมันอ่ะเหมือนกิ่งไม้ลั่นอ่ะนางอุ้มอีเจเบิ้ลบอกว่าเสียงมันค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆแล้วค่อยๆก้าวเข้ามาแล้วอีเจเบิ้ลก็บอกว่าแกล้งทำเป็นแบบว่า
เหมือนแบบว่าหนาวอ่ะก็เลยนอนคุมโปงนอนคุมโปงแต่ไม่พลิกตัวนะแล้วก็บอกว่าคราวนี้นางก็ลืมตาความรู้สึกของนางคือมันเป็นลักษณะคือคนอ่ะค่อยๆเอามือทาบไว้ที่เตียงแล้วก็ทิ้งตัวแล้วเหมือนค่อยๆคลานขึ้นเตียงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งว่ามันจับที่ปลายเท้าของอีเจเปิ้ลแล้วก็ค่อยๆนวดตั้งแต่ข้อเท้าอ่ะไล่ขึ้นขาไล่ขึ้นขาแต่มันไม่ได้นวดป่าเหมือนพี่มันเป็นลักษณะคือคานขึ้นตัวอีเจเปิ้ลอะพี่วีเฮ้ยฮัลโหลเอออีเจเปิ้ลมันก็เริ่มชาตั้งแต่ปลายเท้าเลยเจเปิ้ลก็บอกคราวนี้กูจะกีกูกีไม่ออกมันก็เลยอยู่อย่างเงี้ยเออแล้วด้วยความที่มันห่มผ้าไว้มันคุมโปงหมดมันก็ไม่ได้เห็นอะไรหรอกแต่ความรู้สึกของมันเห็นหมดเลยว่ามันเป็นลักษณะมืออะที่มันนาบลงมาผ่านผ้าห่มมันจนมาถึงเนื้อเราอะเป็นการกดโดยการคานขึ้นบนตัวเราอ่ะแล้วก็มันแบบว่าเหมือนนั่งอยู่บริเวณตรงท้องอ่ะแล้วก็คราวเนี้ยอีเจเปิ้ลได้ยินชัดแจ๋วเลยเพราะว่ามันคงเป็นความรู้สึกของการที่นั่งแบบว่าท่าเทพธิดาอยู่ตรงท้องแล้วก็ก้มหน้าลงมาขนาบกับหน้าของอีเจเปิ้ลแล้วก็สบายดีฉันอยู่ตรงนี้พูดอย่างเงี้ยอีเจเปิ้ลช็อกจอดับเลยมันบอกขนาดกูยังไม่เจอนะกูได้ยินแค่เสียงครับเออนั่นแหละพอนางตื่นมานางตื่นมาได้ทั้งประมาณ9โมงกว่านางก็ตาหูแหบหัวเหอตั้งเลยนางก็บอกหัวก็เซิร์ฟๆมานางก็บอกว่าเจอเด็กที่เข้ามารอบแรกเมเนเจอร์ยังไม่เข้าก็เลยถามเหมือนหลอกถามว่าเออเนี่ยแถวเนี้ยมีห้องว่างไหมมีห้องว่างหรือเปล่าเขาบอกพี่อยู่ที่นี่ก็ดีอยู่แล้วพี่จะย้ายทำไมก็บอกก็เป็นส่วนตัวนะโผพี่ก็มีห้องเป็นของตัวเองไม่มีใครยุ่งกับพี่ด้วยก็เลยอีเจเปิ้ลบอกว่าไม่หรอกกูก็เกรงใจเขาแต่อีเด็กคนนี้เหมือนรู้อะไรสักอย่างมันก็บอกว่าหรือว่าพี่เจออีเจเปิ้ลก็มันมีอะไรหรอมีอะไรที่พี่ยังไม่รู้อีกหรือเปล่าแล้วบอกว่าอีเด็กคนนี้เหมือนก็ยิ้มอ่ะแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกพี่ก็ลองถามกับผู้จัดการเขาดูว่าแต่แถวนี้มันมีห้องไหมแต่หนูอ่ะขอไม่ก้าวล่วงละกันหนูไม่ยุ่งหนูไม่ขอยุ่งเพราะว่าผู้จัดการอ่ะกับเจ้าของอ่ะก็ญาติพี่ไม่ใช่หรอพี่ลองคุยกับเขาเองละกันเออนั่นแหละเสร็จปุ๊บอีเจเปิ้ลก็บอกว่าโอเคขึ้นไปว่าอาบน้ำแต่งตัวเสร็จลงมาพอลงมาเสร็จปุ๊บมันก็เห็นอีเด็กคนเนี้ยเอาพวงมาลัยพวงมาลัย2พวงนะ2พวงใหญ่คือเป็นมันร้อยมะลิล้วนเลยนะครับเอาไปเสร็จปุ๊บก็จะมีตุ๊กตายกมือไหว้เขาก็เอาไปคล้องไว้ที่มือของตุ๊กตาอีเจเปิ้ลก็พยายามยืนมองที่มันลืมสังเกตคือมันไม่ใช่ตุ๊กตาของมันไม่ใช่ตุ๊กตาที่ยืนสวัสดีแบบคนไทยอ่ะมันเป็นลักษณะตุ๊กตาที่ยืนสวัสดีเหมือนกันแต่ก้าวผมมวยเหมือนคนลาวเวียงจันทน่ะแล้วมันเพิ่งจะสังเกตว่าอีตุ๊กตาตัวเนี้ยมันตัวเท่าปูเลยนะขนาดคน1ต่อ1 160เซนครับเอออีเจเปิ้ลก็ยืนนิ่งเลยก็บอกกูอยู่มา2เดือนแล้วนะกูไม่ได้สังเกตอีตัวหน้าบ้านเลยนะแล้วเหมือนนางมีความเซนอะไรแปลกๆอ่ะนางก็ค่อยๆเดินไปนางก็ถามว่าถามจริงๆตัวเนี้ยมีเหตุอะไรที่เกี่ยวกับที่นี่หรือเปล่าอีเด็กคนนี้เขาก็ยิ้มพี่เนี่ยใกล้หวยออกแล้วอยากได้โชคอยากได้ลาภก็ลองมาไหว้อย่างหนูดูเชื่อหนูฮัลโหลเออกำลังคิดตามอยู่เลยพี่หยกแล้วตอนเนี้ยพี่หยกแป๊บนึงผมกำลังหารูปตุ๊กตาไม้ที่เป็นลักษณะไหว้แบบนี้อยากจะลองเอาขึ้นไปให้พี่หยกดูหน้าสตรีมว่าเฮ้ยจะใกล้เคียงไหมแต่ผมหายังไม่ได้เลยเออนั่นแหละก็บอกว่าคือด้วยความที่ว่าอีเจก็เริ่มเข้าไปดูเรื่อยๆพอมันเพ่งพินิจพิจารณาเรื่อยๆอ่ะเออมันได้ยินเสียงสบายดีฉันอยู่ตรงนี้เฮ้ยเราใช้ด้วยสบายดีสบายดีแล้วที่สำคัญคืออีเจอ่ะด้วยความมือบอลของมันอ่ะคือไอ้พวงมาลัยสองพวงอ่ะเขาเอามาไว้ที่มือ
ที่ยกมือไหว้สวัสดีนะ อีกควงนึงเขาเอาไว้ที่ตรงมวยผมครับเอออีเจก็แบบว่าเหมือนเดินไปสารแนไปดูอะว่าอีตรงแถวนั้นที่ตรงแถวหัวมันมีอะไรหรือเปล่านางเห็นเป็นลักษณะเป็นหมุดเป็นหมุดพี่คิดดูกันว่าเป็นหมุดเหมือนหมุดตะปูอะพี่หัวขนาดเท่านิ้วโป้งเราอะใหญ่นะเดี๋ยวนะหมุดในที่นี้คือผมเคยเห็นไอ้หมุดที่ไว้ปักไว้บอร์ดอะไอ้ไว้ปักบอร์ดใช่แบบนั้นไหมพี่หยกไม่ใช่เป็นหมุดตัวเล็กๆมันเหมือนหยกปกจุกจะเรียกว่ายังไงอะมันไม่ได้หมุดมันไม่ได้หมุดเล็กอย่างนั้นพี่แต่คือมันเป็นเอาง่ายๆคล้ายๆกับไอ้ถ้าจะพูดให้เห็นภาพมันคล้ายๆกับแบบว่าหมุดตอกอกอ่ะหมุดตอกอกได้คือล่าประมาณอย่างนั้นอ่ะแต่มันเป็นเหล็กทั้งแท่งอ่ะมันไม่เป็นเหล็กดิเพราะว่าอีเจเขาเริ่มสังเกตไงมันสำลิดนี่ว่ะทำไมถึงรู้ว่าเป็นสำลิดบอกเลยนะถ้าเกิดว่าสนิมของเหล็กทั่วไปมันจะเป็นสีน้ำตาลใช่แต่คุณจะรู้ได้ไงว่าสิ่งนี้มันคือสำลิดสนิมจะเป็นสีเขียวเพราะงั้นคือถ้ามึงใช้สำลิดตอกอะไม่ปกตินะอีตัวนี้มึงไม่ปกติแล้วแสดงว่าเขากำลังสะกดตัวอะไรอยู่อีเจ๊พังอ่ะออกเลยอะหลังจากที่มันพังอ่ะออกไปเสียงข้างหูไม่ต้องกลัวเราอยู่ตรงนี้อีเจ๊บอกว่าไม่กล้ายุ่งกับหุ่นตัวนี้เลยจนบอกว่านางเข้าไปและวันเจ้ากรรมของนางก็มาถึงคือนางรับลูกค้าเป็นแม่ม2คนที่ห้องเดิมที่บอกว่ามันมีประตูเล็กนั่นน่ะระหว่างนั้นน่ะที่นางบอกว่านางนวดลูกค้าอะไรเสร็จอ่ะแม่ม2คนเขาก็ลงไปนางก็แบบว่าเก็บของแล้วไอ้เด็กที่นวดด้วยกันน่ะที่ขึ้นงานนวดด้วยกันน่ะพี่เปิ้ลเดี๋ยวพี่ห้องพี่เปิ้ลเก็บกล้องเก็บห้องนะเดี๋ยวหนูลงไปจัดการส่งคุณเขาก่อนเดี๋ยวไปบอกโอเคได้ระหว่างที่นางเก็บอยู่มันดังแก๊กแล้วก็เสียงประตูมันร้านเนื้อมันอย่างเงี้ยเจ๊เปิ้ลก็อยากมองประตูไหนวะแต่ประตูทางเข้าห้องกูเป็นบานเลื่อนนะมันจะแอร์จากไหนวะหันมาอีประตูนั้นมันอยู่ข้างหลังอีเจ๊เปิ้ลอ่ะอีเจ๊เปิ้ลเห็นเลยว่าข้างในมันเป็นโพรงเข้าไปอีกทีหนึ่งอ่ะแล้วมันมืดเลยนะครับมันเหมือนมีประตูลับหรอพี่หยกมันมีประตูลับอยู่หรอใช่ใช่เรื่องที่หัวเปิดโอ้ยอยู่พูดแล้วขนลุกเรื่องเนี้ยอีเจเปิ้ลเขาพยายามก้มหน้าแล้วพยายามมองคือยังไม่ได้เข้าไปใกล้ๆนะครับอีเจเปิ้ลบอกว่ามันเห็นเป็นลักษณะคือเป็นมือของผู้หญิงนะ อยู่ข้างในที่มืดอ่ะเป็นมือขาวเลยนะแล้วก็บอกว่าใส่เป็นเหมือนผ้าลูกไม้อ่ะยาวถึงยาวถึงที่แขนนะคือยืนแล้วก็นั่งเนี่ยแล้วก็กวักมือเรียกอ่ะครับพี่เจก็พยายามที่ว่าจะมองคือด้วยความที่ว่าห้องสปาที่พี่วีเข้าใจไหมมันเป็นห้องมืดอยู่แล้วอะเปิดไฟให้มันสว่างแค่ไหนมันก็สว่างได้แค่นั้นนะพี่เจก็พยายามแบบเปิดไฟทุกดวงแล้วก็เปิดเล่นให้มันตุดอะให้มันสว่างที่สุดอะมันก็บอกว่ากูไม่น่าตาฝาดนะว่ากูเห็นผู้หญิงนั่งอยู่แต่พอเปิดหมดอะมันไม่เห็นแต่คราวนี้มันเห็นเป็นลักษณะคือมันก็แค่ลึกเข้าไปอีกนิดนึงมันลึกเข้าไปอีกนิดนึงแต่คราวนี้อีเจเปิ้ลไม่ปล่อยเพียงแค่นั้นนางค่อยๆมุดหัวตรงไปอ่ะมุดหัวเข้าไปในรูนั้นนะพี่แล้วก็มองอ่ะคือเราอ่ะสามารถเข้าไปได้คือเราต้องค่อยๆก้มเข้าไปแต่พอหันซ้ายเข้าไปพี่มันเป็นแนวยาวเข้าไปเลยแล้วมันก็เป็นตั้งบันลังทีๆแบบว่าเป็นรูปองค์รูปท่านอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็บอกว่าเป็นสร้างแบบว่าอะไรนะเป็นพานที่มีถวายเลือดต่างๆอ่ะพี่เฮ้ยอะไรอ่ะบันลังอะไรของเขาอ่ะอีเจเปิ้ลก็กรี๊ดเลยคือผมก็อย่างเงี้ยสักพักหนึ่งบอกว่าเขาแอสเซทอ่ะมันบอกว่ามันเห็นเป็นผู้หญิงอ่ะที่ว่าแต่งชุดเดียวกับไอ้ตุ๊กตาตัวเนี้ยนั่งอยู่ใต้โต๊ะบัลลังก์พิธีที่กำลังบอกว่ากำลังเหมือนว่าเอาไม่ได้กินแบบว่ามูมามนะเขากินแบบว่าดูดีนะเขาค่อยๆยกอีถ้วยเลือดอ่ะถ้วยเลือดสดอ่ะแล้วก็กอกเข้าปากแล้วก็บอกว่าซับปากแล้วก็สบายดีอ่ะฉันอยู่ตรงนี้พูดอยู่แค่เนี้ยแต่หล่อนที่หมายขอโทษครับอีเจเปิ้ลหูอีคราวนี้คือมันไม่ปล่อยมันไม่ปุดปากแล้วคืออีนี่กรีดลั่นแล้วก็น็อกสลบคาห้องตรงนั้นเลยพี่อีพวกมีเนเจอร์อีเจ้าของก็วิ่งแห่กูเข้ามาแล้วก็ลากอีเปิ้ลออกไปครับ
นั่นแหละพออีเจเปิลตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็หน้าเนื้อซิดนั่งตัวผวาอยู่บอกพี่เจออะไรอยู่ก็บอกว่าเขาก็เลยเล่าให้ฟังบอกเปิ้ลคือจริงๆอ่ะพี่ก็ขอโทษด้วยแต่ว่าจะไม่มีคนเฝ้าตึกมันก็ไม่ได้คือทางเจ้าของอ่ะความจริงให้อีเมนเจอร์เข้าเฝ้าตึกมาโดยตลอดเอาอย่างนี้แต่คราวนี้เมนเจอร์เห็นว่ามีผู้รับเคาะและเจเปิ้ลมาไม่มีที่ไม่มีทุนเปิ้ลความหวังดีไงเปิ้ลมึงเชื่อกูอยู่ที่เนี้ยไม่ต้องเสียอะไรเลยค่าน้ำค่าไฟมึงก็ไม่ต้องเสียเก็บเงินอย่างเดียวส่งให้ที่ลูกค่าที่พักไม่ต้องเสียเนี่ยกินกินอยู่กับกูเนี่ยเดี๋ยวทำกับข้าวกับข้าวกินเก็บเงินอย่างเดียวมึงเชื่อกูเงินดีทิปดีเชฟเขาบอกอืมดีได้ได้ได้แต่คือมันเริ่มเห็นมันจับสังเกตอะไรได้หลายหลายอย่างอ่ะมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นไงจนมันเจอเองอย่างเงี้ยมันก็ต้องบอกว่าบอกแล้วสรุปว่าอีตรงนั้นคืออะไรเขาก็เลยว่าเขาเลยชี้ไปแล้วเมนเจอร์ครบทางเจ้าของก็อยู่ด้วยเขาก็เหมือนมองเคืองเคืองเมนเจอร์นะว่าอีนี่มึงไม่บอกเด็กใหม่เลยนะไม่บอกญาติตัวเองเลยเนาะว่ามีอะไรจะคือหลอกให้เขามาจับคอแทนมึงอ่ะเพราะว่าเจ้าของกับอีเมนเจอร์เนี่ยเหมือนเป็นลูกพี่ลูกน้องสนิทกันแล้วไปเอาหุ่นมาจากฝั่งลาวเป็นหุ่นลงอาคมเอาไว้เรียกลูกค้าโอ้โหโหแต่คือจะบอกว่าเขาบอกว่าเป็นเจ้านางเป็นเจ้านางที่มีเชื้อสายของปอบของอะไรนะปอบของปอบใช่เพราะงั้นจะต้องเต้นด้วยเลือดเนี่ยวันพระทุกวันพระเขาไม่ออกมาละลานชัยนะเขาไม่ออกมาละลานชัยเขาก็เหมือนว่าช่วยในเรื่องค้าขายช่วยในเรื่องเรียกลูกค้าช่วยในเรื่องของเมตตาช่วยดูแลคุ้มกันภัยอะไรอย่างนี้ผมมันสยองตรงอีช็อตประตูอ่ะค่อยๆเอ็นแล้วเป็นประตูลับอ่ะแล้วเขาแล้วคือจะบอกว่าเมื่อก่อนนู้นน่ะคือมันมีกฎอย่างนี้คืออีทางเจ้าของกับเมเน่ะคือก็อย่างที่บอกว่าเป็นญาติพี่น้องกันแล้วก็คือนางก็ไปเอาอีหุ่นเนี้ยมาด้วยกันหุ่นดาวมาด้วยกันคราวเนี้ยด้วยความที่ว่าเด็กทุกคนก็อยู่รวมกันนั่นแหละเพราะเขาทำห้องไว้ให้เลยทำห้องไว้ให้อยู่เลยแต่คราวเนี้ยเหมือนว่าเหมือนเจ้านางเดินดูคุ้มอ่ะเดินดูบริวารเจ้านางก็เดินทักทายทุกคนเลยทุกคืนเจ้านางเหงาสบายดีฉันอยู่ตรงนี้นะฉันไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเด็กอยู่กันไม่ได้เด็กย้ายออกเด็กแบบว่าเขาบอกว่าใครมาอยู่ที่นี่นะที่บอกเลยต่อให้โสดจะบอกว่าจะบอกว่าไม่มีผัวยังไงก็มีผัวต้องรีบมีผัวรีบย้ายออกไปอยู่กับผัวเขาอยู่ไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะเจ้านางเขามาสบายดีทุกวันเลยเขาเป็นคนอัธยาศัยดีใช่น้องเขาเป็นคนดีน้องเป็นคนมารยาทงามนั่นแหละเดินสบายดีตลอดเลยโด้เขาแบบว่าอย่างเคสมันนวดมันนวดแบบว่ามันช่วยงานก็เจอบ่อยไม่ใช่ว่าไม่บ่อยนะเจอบ่อยแล้วก็แค่มาเก็บงานหลังจากที่นางขัดคงสักขับอะไรให้เรียบร้อยอ่ะหรือนางนวดอะไรให้เรียบร้อยอ่ะเราก็แค่มาเก็บงานให้เขาน้อยนิดนึงแค่นั้นแหละสบายดีสบายดีที่เปลี่ยนไปอีกแล้วครับรอบแรกก็คิดถึงนะรอบนี้ก็สบายดีผมไปลาวทีนี้ผมสยองเลยนะเดี๋ยวจะบอกนี่แหละแล้วบอกว่าแล้วคืออย่างวันที่1กับวันที่16เนี่ยสักก่อนล่วงหน้าสัก 2-3 วันอ่ะเด็กก็จะเอามาแล้วแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะจะเขาจะเอามา2ชุดถ้าว่าชุดข้างหน้าก็จะเป็นไอ้พวงมาลัยเป็นมะลิแบบว่าเต็มวงเลยนะครับสองวงสองพวงแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรว่ามันเหมือนว่าเป็นหยกก็เรียกชื่อไม่ถูกอะแต่มันเป็นอาหารลาวอะนั่นแหละเอามาไหว้แล้วก็ไอชั้นสองอะอีห้องนั้นอะเขาก็จะฝากเมนเจอร์เขาจะซื้อเลือดหมูเลือดวัวอะไรพวกเนี้ยเอามาฝากเมนเจอร์ให้เมนเจอร์อะเข้าไปวางไว้ให้แต่ก็จะมีแค่เมนเจอร์ที่กล้าเข้าไปวางถูกไหมในห้องนั้นใช่นี่แหละใช่คิดหน้าไม่ออกเลยนะคนที่มันไม่รู้อีหนูอีเนี่ยพี่หยกที่มันแบบไปอยู่ตรงนั้นประตูมันเป็นประตูบานเลื่อนแล้วอยู่ดีๆมีประตูอะไรก็ค่อยๆแบบดังเอ๊ะอยู่ข้างหลังเนี่ย
ไม่จบตอนแรกคืออีเจเปิลมันแค่เข้าใจว่าอีประตูเนี้ยเพราะว่ามันเล็กมันไม่ได้ใหญ่นะมันแค่ประมาณสี่เหลี่ยมจัตุรัสอะแต่ถามว่าคนอะมุดได้อยู่แล้วมันเข้าใจว่าอีประตูเนี้ยน่าจะเป็นประตูแบบว่าประตูเซฟหรือเปล่าหรือว่าประตูที่ว่าเอาไว้เก็บลิ้นชักเงินอีกทีนึงหรือเปล่าประตูที่เก็บตู้เซฟอีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะเข้าใจอย่างนั้นครับแต่พอเปิดเข้ามาไม่ใช่พอหันพอคุณจะงงหน้าเข้าไปอ่ะมันตันใช่แต่พอคุณหันซ้ายปุ๊บอ่ะมันเป็นแถวยาวเข้าไปเลยเป็นห้องเล็กๆอ่ะแถวยาวเลยที่ขนาบกับกำแพงอีกทีนึงเหมือนพูดง่ายๆคือสร้างกำแพงมาอีกชั้นนึงอ่ะครับแล้วมันก็จะมีพื้นที่อ่ะเออนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็เอาบัลลังก์ที่ทิววางปะโป๊ะโอ้โหชุดใหญ่เลยจ้ะนั่นแหละสยองแน่นคิดตามแล้วคือสยองก็จะช็อตแบบมากวักมือเรียกสบายดีฉันอยู่ตรงนี้โอ้นะฮะนี่ก็เป็นเรื่องสบายดีที่ฟังแล้วไม่สบายยังไงก็ไม่รู้นะพี่หยกโอ้ยอึดอัดนี่เอาจริงๆนะวันนี้นะไล่ตั้งแต่เรื่องพี่โน้ตไหลลงมาเลยเอ้ยไม่ตั้งแต่เรื่องแรกเลยก็จบไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story